นนทนนรับเซอร์ไพรส์ฟูจิอิคาเซร้องโตรินในคอนเสิร์ตอึ้งจัดเต็มเพลงแกะโน้ตละเอียดดีใจเพิ่มฐานแฟนเพลงญี่ปุ่นหลังกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลทั่วข้ามคืนเมื่อฟูจิอิคาเซศิลปินชื่อดังชาวญี่ปุ่นเจ้าของเพลงฮิตอย่างชินาโอกะ EWA และมัตสุรีหยิบเพลงโตรินของนักร้องหนุ่มนนทนนมาร้องในคอนเสิร์ตฟูจิอิคาเซแอนด์เดอะเปียโนเอเชียทัวร์อินแบงคอกที่ผ่านมาล่าสุดนนทนนได้เปิดใจถึงเรื่องนี้หลังให้สัมภาษณ์พิเศษในงานเปิดตัว Mitsubishi Electric เมื่อ Slim Present NONTEP 0.02 So Serious จริงๆจังๆคอนเสิร์ตที่โรง3 Lido Connect สยามแสควายถามถึงล่าสุดที่ศิลปินชาวญี่ปุ่นฟูจิอิคาเซร้องเพลงโตรินของเราในคอนเสิร์ตผมได้เห็นแล้วครับแล้วก็ยังกรี๊ดวีดไว้อยู่ในใจค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะตัวเราก็ไม่ได้คาดหวังเอาไว้เป็นอะไรที่ประทับใจมากเพราะเขาเล่นเต็มเพลงและแกะแบบละเอียดเลยจริงๆตัวผมต้องขอบคุณทุกๆศิลปินเลยที่เดินทางมาประเทศไทยหรือบางคนคัฟเวอร์ลงโซเชียลมีเดียสำหรับผมรู้สึกว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากเป็นอันดับต้นๆในโลกมีวรรณยุกต์มีศัพท์แล้วการที่เราทำภาษาไทยให้มันออกเสียงได้ง่ายหรือว่ามีความสากลมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่เราจะเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนว่าคนต่างชาติรู้สึกว่าเพลงโตริมมันร้องง่ายเพราะการออกเสียงคำที่มันไม่ได้ชัดมากแฟนๆเลยลุ้นว่าจะมีโอกาสได้มาคอลแลบกันไหมโอ้โหงานผมตอนนี้ก็ยังเคลียร์ไม่ทันเลยแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆสำหรับเพลงโตริงซึ่งเราก็ได้ฟีดแบคที่ดีจากแฟนๆที่ญี่ปุ่นอยู่เยอะซึ่งผมไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมีเยอะขนาดนั้นมีมาหาดูมาฟังเพลงอื่นๆของเราตรงนี้มันทำให้รู้สึกว่าดนตรีพาเราไปไกลขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ปีนี้เราก็ได้ไปเล่นที่ต่างประเทศมา